ทำเสียสมาธิเลยใช่ไหมแบบว่าใช่ซ้อมเต้นไม่รู้เรื่องเลยงงไปหมดเกิดอะไรขึ้นเธอเพราะว่ามีคนเอาชื่อเกสไปแอบอ้างไปแอบอ้างว่าให้มาให้ร่วมลงทุนทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยแล้วก็หลอกเงินคนไปหลายแสนอะไรเงี้ยเหมือนระดมเงินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เหมือนหลอกไปเป็นแบบเป็นการซื้อขายออนไลน์ที่มีเกสร่วมทุนเป็นทำธุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วตอนรู้นี่คือทราบมาจากพี่บุ๋มปนัดดาใช่พี่บุ๋มปนัดดาก็เป็นคนแจ้งมาให้ทราบอะไรอย่างเงี้ยเป็นตกใจไหมหรือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเราเลยที่เจอแบบนี้อ๋อเป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้อ่ะแล้วก็วันนี้ทำงานเสร็จอ่ะก็ต้องระบบมีสอนอไปแจ้งความต้องไปรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความหน่อยเพราะว่ามันเสียหายกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบเหมือนอ้างชื่อเราโดยตรงใช้ชื่อเราโดยตรงบอกว่าทำธุรกิจกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปแจ้งความไว้ก็คือเหมือนแบบไปเปิดแล้วเปิดเนี่ยคือเป็นชื่อเพจเหมือนแบบเป็นแฟนคลับเราอย่างงี้ใช่เป็นแฟนคลับแล้วก็บอกว่าเกสร่วมทุนทำธุรกิจตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นพอรู้งี้ปุ๊บเรารีบเช็คเลยมั้ยว่าเฮ้ยมันมีเพจไหนบ้างที่ใช้ชื่อเราหรือใดๆอะไรเงี้ยคือพวกเพจแฟนคลับใน Facebook อ่ะมันก็จะมีหลากหลายเพจแต่ว่าแกก็จะมีเพจของ Grace Grace ร่วมเป็นแอดมินด้วยจริงๆมีอยู่แค่เพจเดียวอะไรเงี้ยนอกนั้นก็คือไม่ใช่ก็ดูจากผู้ติดตามเอาเนาะใช่ดูจากผู้ติดตามเอาเพจจริงก็จะมีผู้ติดตามสัก500 2.9M อ๋อโอเคขอร้องขอร้องว่ามัน 2.9M เออเออแต่ว่าเพจที่เป็นแฟนคลับจะมีประมาณ5ล้าน5ล้านถูกใช่ไหมถูกเออแฟนคลับจะต้องเยอะกว่าตัวเราไงใช่เขาปั่นกันไป5ล้าน15ล้านแล้วล่าสุดเออล่าสุดละใช่ขนาดนั้นเลยเร็วมากเมื่อกี้เครียดไหมถามจริงเนี่ยคือเครียดไหมก็ไม่ได้เครียดหรอกแต่มันมีอะไรกังวลใจเราอ่ะเราต้องทำงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยอย่างวันนี้แทนที่จะได้หยุดแล้วก็มีคุยงานต่อก็ไม่ได้ไปแล้วก็ต้องไปไปสอนอแล้วทีนี้หลังจากนี้เราจะยังไงบ้างคะเกรซถ้าหลังจากนี้วันนี้เราไปแจ้งเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็แบบยืนยันว่ามันไม่ใช่เรานะแล้วหลังจากนี้เราจะทำยังไงกับป้องกันไอ้พวกเนี้ยคิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำยังไงเพราะว่ามันก็แอบยากเพราะว่าเดี๋ยวเกสต้องไปดูต้นสายปลายเหตุก่อนว่าเขาแค่อ้างชื่อหรือเขานำหลักฐานอะไรที่เป็นตัวเราจริงๆมาได้ในกรณีที่สืบหาตัวได้นะเราก็ต้องถามจากผู้เสียหายด้วยเหมือนกันว่าอะไรที่ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าอะไรอย่างเงี้ยคงต้องไปสืบกันอีกทีนึงคงต้องไปตรงนั้นคงต้องไปสอบถามกันอีกทีนึงว่ามันมีอะไรที่มันแบบมันมีความน่าเชื่อถือหรือความเป็นไปได้ที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นได้ถามแม่บุ๋มไหมเพราะแม่บุ๋มเขาก็ผ่านอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะแบบถามแม่เอ้ยต้องจัดการยังไงขั้นตอนหรืออะไรก็ถามได้แล้วค่ะแม่บุ๋มก็บอกว่าให้ไปแจ้งความก่อนอันดับแรกเลยใช่ใช่เพื่อป้องกันก่อนเพราะว่าเขาก็ใช้ชื่อเสียงเราแบบในการทำธุรกิจในการโจรกรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหลังโพสต์ไปนี่คือมันมีใครอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราหรือมีคอมเมนต์เข้ามาเลยว่าพี่คะหนูก็เพิ่งโดนไปมีโดนเมื่อคืนแล้วก็มีเมื่อเช้าเมื่อแล้วก็มีไม่เมื่อคืนเขามาคอมเมนต์เมื่อกี้นี้ว่าเขาเพิ่งโดนไปเลยเมื่อคืนแล้วก็มีเมื่อเนี่ยคนก็มาคอมเมนต์อีกว่าเนี่ยหนูเพิ่งโดนไปเองแบบว่า60,000กว่าหนูจะทำยังไงดีหนูกำลังจะไปฟ้องไปแจ้งความที่สน.ค่ะอะไรเงี้ยนี่ก็ทำงานเสร็จยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปทยอยตอบคิดบอกประชาชนนิดนึงแล้วกันที่จะติดตามข่าวหรือดูอะไรว่าเฮ้ยเพจเนี่ยมันจะต้องติดตามที่ไหนที่ถูกต้องแล้วการระมัดระวังเนี่ยตัวยังไงบ้างอย่าไปหลงแบบโอนเงินใดๆอะไรมันง่ายค่ะคือเกสว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยมันแบบมิจฉาชีพมันมีทุกรูปแบบเลยอ่ะมาในทุกรูปแบบจริงๆเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งหรือการทำธุรกิจหรือทำอะไรเราต้องระวังมากๆระวังหน้าระวังหลังให้ดีแล้วก็สืบให้แน่ชัดว่าโอเคตรงนี้ไว้ใจได้มีตัวตนจริงอะไรยังไงจริงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะแล้วก็แบบเหมือนเพจที่เป็นเพจของเกรซจริงๆก็จะชื่อเกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวเป็นภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยใช้รูปโปรไฟล์เดียวกับ Instagram ของเกรซผู้ติดตาม 2.9M ไม่ใช่500แต่ถ้าเป็น5ล้านคือเป็นของจริงเออมันก็ไม่ใช่บ้าที่สุดก็เดี๋ยวไปแจ้งความไปกำลังใจใช่ขอบคุณนะคะอยากจะให้สู้ต่อไปนะคะสู้สิค่ะต้องสู้เอาไว้มีโอกาสถ้ามีโอกาสนำคนที่แบบว่ากระทำความผิดได้จริงนี่คืออยากไปเจอตัวเองไหมหรือยังไงอาจจะไม่ได้อยากเจอแต่อาจจะแบบอาจจะอยากให้บทลงโทษกับเขาให้เขาได้รับตามกฎหมายอ่ะในสิ่งที่เขาทำกับทุกๆคนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ